ไปตามเนื้อทำนองถึงพ่อใครทองห้องโซฟาจับเนื้อตอนปราบช้างละวันในถ้ำอาถรรพ์ไต่คงคาน้ำเนื้อหอมเอ้ยและเทียนไทยระเบิดน้ำได้ตามราดธนาทั้งมีดหมอลงอาคมเป็นทีงเนื้อนิยมปราบกุมพามีน้ำว่าเจ้าชาละวันมีน้ำว่าเจ้าชาละวันติดเด็กของมันเรื่องลือชาถึงทำพิธีว่าบวงสวงเชิญทั้งปวงและเทวาเสียงทายกระทงให้ลอยวนขึ้นเหนือสายชนบนคำคุ้มพาแล้วจุดเทียนเอ้ยระเบิดน้ำใครท้องเดินตามวางคุ้มคามาถึงธรรมเจ้าช้างนรวันมีหินปิดกันไว้แน่นหนาจึงเป่ามนต์เอ้ยด้วยท่านใดว่าจึงเป่ามนต์เอ้ยไปท่านใดแตกเนื้อกระจายในพริบตาใครท้องเห็นใส่กุมพาลุกไหลเอ้ยอยู่ไปมาพลัดกันลุกพลัดเนื้อกันรับเลือดแดงไหลอาบทั้งกายาเจ้าชาลวันก็นอนงายขาดใจตายวายเนื้อชีวาอันเรื่องนี้เอ้ยพอมีเขาจบแล้วนะ